เปิดตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024เช็ควันเวลาช่องทางถ่ายทอดสดปารีสเกมวันที่26กรกฎาคม2567 12:21 น.เปิดตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024ปารีสเกมเช็ควันเวลาคู่ไหนเจอกันบ้างพร้อมช่องทางถ่ายทอดสดเช็ครายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มแล้วคอกีฬาห้ามพลาดสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33โอลิมปิกปารีส2024ระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสวันนี้ข่าวสดออนไลน์รวบรวมมาให้แล้วเอาใจคนรักกีฬาเทควันโดเปิดโปรแกรมเทควันโดโอลิมปิก2024โอลิมปิก2024ตารางแข่งขันพร้อมวันเวลาคู่ไหนเจอกันบ้างและช่องทางลิงก์ดูถ่ายทอดสดอ่านข่าวเพิ่มเติมอัปเดตตารางแข่งโอลิมปิก2024มีกีฬาอะไรบ้างวันเวลาแข่งขันช่องทางลิงก์ดูสดโปรแกรมฟุตบอลโอลิมปิก2024พร้อมวันเวลาแข่งขันเช็คช่องทางลิงก์ดูบอลสดภาพประกอบสำหรับโอลิมปิกเกม2024นักกีฬาไทยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด51คนจาก16ชนิดกีฬารายชื่อนักกีฬาไทยแข่งขันเทควันโดในโอลิมปิกเกม2024สำหรับกีฬาเทควันโดในโอลิมปิกเกม2024นักกีฬาไทยได้โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด3คนพานิพักวงพัฒนารุ่น49กิโลกรัมหญิงบัลลังก์ทัพทิมแดงรุ่น68กิโลกรัมชายสสิการทองจันรุ่น67กิโลกรัมหญิงตารางแข่งเทควันโดโอลิมปิก2024วันพุธที่วันที่7สิงหาคม2567 14:09 น.รอบคัดเลือกหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมเทนนิสพาณิพักวงศ์พัฒนกิจวันพฤหัสบดีที่วันที่8สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัม14:00 น.รอบคัดเลือกชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมบัลลังก์ทัพทิมแดงวันศุกร์ที่วันที่9สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน57กิโลกรัม14:09 น.รอบ16คนหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัมสสิการทองจันทร์วันเสาร์ที่วันที่10สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน67กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมวันอาทิตย์ที่วันที่11สิงหาคม2567 2:19 น.รอบชิงชนะเลิศชายรุ่นน้ำหนักมากกว่า80กิโลกรัม2:37 น.รอบชิงชนะเลิศหญิงรุ่นน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมเช็คช่องทางลิงก์ดูสดถ่ายทอดสดเทควันโดโอลิมปิก2024โอลิมปิก2024ถ่ายทอดสดโอลิมปิก2024ทีวีดิจิทัลช่อง7 HDT Sport 79 MCOT HD PP TV HD 36รับชมโอลิมปิก2024ออนไลน์ True Vision ระบบจานดาวเทียมและระบบเคเบิลแอปพลิเคชัน True Vision Now True ID AIS Play Application หรือเว็บไซต์ Ice Playสภาเดือดพิเชษติงนัชชานำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมห่วงเรื่องสารพิษการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567เที่ยงคืน48นาทีสภาเดือดพิเชษติงนัชชา
นำปลาหมอคางดำทอดมาให้ชิมต้องคานพกติกายินดีให้ประชาสัมพันธ์เต็มที่แต่ขอให้แจ้งล่วงหน้าห่วงเรื่องสารพิษวันที่25กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลก.ก.นำปลาหมอคางดำทอด20กิโลกรัมมาให้ส.ส.รับประทานในห้องอาหารชั้น2ของส.ส.ปรากฏว่านายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2อนุญาตให้รับประทานได้แต่ห้ามบันทึกภาพนั้นก้าวไกลเสนอยัตติด่วนที่รัฐบาลแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเยียวยาเกษตรกรณัชชาโวยพิเชษฐ์ไม่ให้เก็บภาพส.ส.ชิมปลาหมอคางดำทอดวันกระทู้ด่วนเป็นหมันล่าสุดในช่วงค่ำของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำและการจัดการสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานเพื่อส่งให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการต่อไปซึ่งนายพิเชษฐ์ขึ้นทำหน้าที่ที่ประธานในที่ประชุมจึงชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าห้องของส.ส.เป็นเขตห่วงห้ามสามารถเข้าได้เฉพาะส.ส.เท่านั้นพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งนายณัชชานำปลาผู้ช่วยส.ส.ช่างภาพเข้าไปเพื่อให้ส.ส.ได้ลองชิมแม้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะห้ามแต่นายณัชชาก็ไม่ฟังทางเจ้าหน้าที่จึงได้รายงานให้ตนทราบว่าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นตนจึงบอกกับทางเจ้าหน้าที่ไปว่าจะใช้อภิสิทธิ์เช่นนี้ไม่ได้ผู้ติดตามก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้มีหนำซ้ำยังจะนำช่างภาพขึ้นไปถ่ายด้วยพื้นที่โรงอาหารเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะส.ส.เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวต่อว่าส่วนที่นายณัชชาบอกว่านำอาหารมาให้ส.ส.ชิมแม้จะเป็นหูฉลามก็ตามส.ส.ถือเป็นตัวแทนของประชาชนแต่หากเป็นพิษขึ้นมาฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในกฎเกณฑ์จึงอยากให้นายณัชชาทราบว่าหลักเกณฑ์และข้อบังคับเป็นสิ่งสำคัญของสถานที่แห่งนี้เราต้องรักษากฎระเบียบไว้ย้ำว่าบุคคลภายนอกเราไม่สามารถอนุญาตให้เข้าไปได้หากจะเข้าไปต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรมาทำให้นายณัชชาโต้ว่าตนได้อภิปรายเหตุผลการนำปลาหมอคางดำทอดเข้ามาในสภาแล้วและก็นำไปที่ห้องอาหารไม่ได้นำไปที่ห้องประชุมซึ่งตนก็ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่าต้องแจ้งให้ทราบก่อนจึงให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวดำเนินการแจ้งให้ทราบให้ส่วนที่ต้องนำผู้ช่วยส.ส.เข้ามานั้นเพราะปลามีจำนวน20กิโลกรัมและตนก็เห็นเป็นปกติเวลาที่รัฐมนตรีเดินแล้วมีเหาฉลามเดินตามก็ไม่ได้ขออนุญาตและเดินผ่านห้องอาหารด้วยตนจึงคิดว่าการเดินนำอาหารมาให้เป็นเรื่องที่สามารถทำได้และคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผมไม่ได้มาหวานข้าวในสภาผมไม่ได้เอาปลาหมอคางดำปล่อยในสระมรกตสิ่งที่ผมทำถูกต้องสิ่งที่ผมทำคือยกมาให้เพื่อนส.ส.ที่เป็นตัวแทนของทุกจังหวัดให้เขาลองชิมเพื่อจะได้นำไปบอกกับประชาชนต่อได้ไม่ได้เอามาให้กินอิ่มย้ำว่าผมแค่ให้ผู้ช่วยยกมาช่วยไม่ได้นำมากินข้าวขณะที่ช่างภาพที่ผมพาขึ้นมานั้นก็ไม่ใช่ไปขอที่อื่นแต่ผมขอช่างภาพของทีวีสภาเพราะผมเกรงใจว่าพื้นที่นี้เป็นของสภาผมแค่ต้องการจะสื่อสารเรื่องพวกนี้ที่ท่านบอกว่าผมใช้อำนาจบาดใหญ่นั้นไม่ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอนายณัชชากล่าวจากนั้นนายพิเชษฐ์จึงกล่าวว่ามันไปรบกวนสิทธิส่วนบุคคลเขตห่วงห้ามยิ่งนำสื่อเข้าไปยิ่งไม่ได้หากแถลงข่าวก็สามารถทำได้คิดว่าเราจบหรือไม่นายณัชชาจึงอธิบายเหตุผลซ้ำอีกครั้งก่อนที่จะกล่าวว่าตนคานพนายพิเชษฐ์และต้องขอโทษหากทำให้เรื่องบานปลายแต่ย้ำว่าตนแค่ต้องการนำเสนอปัญหาของประชาชนก่อนที่จะมีส.ส.ของรัฐบาลลุกขึ้นสอบถามนายพิเชษฐ์ว่าส.ส.ท่านอื่นก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่
แต่ก็เกิดการตอบโต้กันไปมาระหว่างส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่าพื้นที่สภาควรเปิดกว้างทำให้นายพิเชษจึงวินิจฉัยว่าวันหลังให้แจ้งล่วงหน้าเพราะเป็นห่วงเรื่องสารพิษเหมือนที่มีข่าวออกมาก็จะเกิดความเสียหายถือเป็นการระวังยินดีให้มีการประชาสัมพันธ์เต็มที่จากนั้นจึงให้ดำเนินการประชุมต่อเนื่องจากเหลือผู้อภิปรายเพียงคนเดียวก่อนที่ส.ส.จะลงมติสนับสนุนญัตติดังกล่าวติชาเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกให้โอนเงินบันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 12:24 นติชาเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สสอนเพื่อเข้าวงการหลอกลวงให้โอนเงินเตรียมรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีเจอมิจฉาชีพแอบอ้างใช้ชื่อเปิดคอร์สฝึกสอนเพื่อพาเข้าวงการพร้อมกับหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีต่างๆที่ใช้ในการแอบอ้างทำเอานักแสดงนางแบบสาวชื่อดังติชากันติชาชุมมะต้องออกมาแจ้งข่าวเตือนภัยผ่านทางไอจีส่วนตัวเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อโดยสาวติชาได้ระบุข้อความว่าขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาติชากันติชาและบริษัทรวมถึงทีมงานที่เกี่ยวข้องได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีผู้ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างชื่อของติชาและบริษัทรวมถึงแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของติชาและหรือบริษัทเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนว่าติชาและบริษัทมีการเปิดรับฝึกสอนผู้ที่สนใจเข้าวงการบันเทิงและหลอกลวงให้โอนเงินไปยังบัญชีของผู้แอบอ้างในชื่อต่างๆบริษัทขอชี้แจงให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าติชาและบริษัทไม่เคยมีการเปิดรับฝึกสอนเพื่อเข้าวงการบันเทิงดังกล่าวและไม่เคยมีการแต่งตั้งตัวแทนใดๆซึ่งหากจะมีการรับเงินอย่างใดๆจากบริษัทจะต้องเป็นการโอนเข้าบัญชีชื่อบริษัทโดยตรงเท่านั้นทั้งนี้ติชาและบริษัทอยู่ในระหว่างการสืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานและข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้แอบอ้างต่อไปดังนั้นติชาและบริษัทจึงขอแจ้งเตือนให้ทุกท่านระมัดระวังและตรวจสอบก่อนที่จะมีการดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอื่นใดนอกจากชื่อบัญชีบริษัทเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านณปัจจุบันติช่ามีการรับงานเฉพาะการเดินแบบงานการแสดงพรีเซนเตอร์ร้องเพลงเต้นวิทยากรคอนเทนต์ครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์ไลฟ์ขายของออนไลน์หรืองานใดๆในทำนองเดียวกันนี้เท่านั้นสุดท้ายนี้หากมีผู้ประสงค์จะติดต่องานติช่าหรือบริษัทสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0885966161 LINE CALL หรืออีเมล tetichat@gmail.com เท่านั้นพร้อมกันนี้สาวติช่าได้แปะแคปชั่นไว้ด้วยว่า Be careful of scammerระวังด้วยนะคะมีสแกมเมอร์เยอะมากมีทุกรูปแบบขอบคุณที่มาไอจีแคนติจะชัมมาก